วันที่9ตุลาคม2557หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเททองหล่อรัศมีและวชิราวุธของปฏิมากรรมพระอินทร์ในโครงการจัดสร้างปฏิมากรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเพื่อประดิษฐานด้านหน้าอาคารสภากรุงเทพมหานครแห่งใหม่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงโดยจะอัญเชิญไปยังหน้าอาคารสภากรุงเทพมหานครแห่งใหม่ในช่วงปลายเดือนตุลาคม2557และประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวกรุงเทพมหานครในวันคล้ายวันสถาปนากรุงเทพมหานครวันที่14ธันวาคม2557นี้การจัดสร้างประติมากรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณประดิษฐานด้านหน้าอาคารสภากรุงเทพมหานครแห่งใหม่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงจะแสดงถึงความสง่างามและแสดงถึงความแข็งแกร่งขององค์กรกรุงเทพมหานครโดยประติมากรรมเป็นโลหะสำริดมีขนาดของฐานสูง4เมตร59เซนติเมตรพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสูง5เมตร9เซนติเมตรมีความสูงรวม10เมตร49เซนติเมตรเป็นผลงานการออกแบบของนายธวัชชัยศรีสมเพชรประติมากรอิสระสำหรับพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานครเป็นภาพฝีพระหัตถ์ของพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพ.ศ. 2466โดยเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสีงาพระหัตถ์ขวาทรงถือวชิราวุธพระหัตถ์ซ้ายทรงขอช้างต่อมานายสนิทดิษฐพันธ์ช่างศิลป์เอกกรมศิลปากรเป็นผู้เขียนจำลองแบบลายเส้นจากภาพฝีพระหัตถ์เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเมื่อพ.ศ. 2516เป็นต้นมาเราได้ทำการก่อสร้างศาลาว่าการกรุงเทพมหานครใหม่นะครับที่เขตดินแดงซึ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสำหรับสักการะของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครตลอดจนข้าราชการลูกจ้างกรุงเทพมหานครนะครับเราได้มีการสร้างพระอินทร์ขี่ช้างเอราวัณอัญเชิญไปประดิษฐานหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแห่งใหม่นะครับสูง5เมตร90ซึ่งก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับจะนำไปประดิษฐานและมีพิธีบวงสรวงใหญ่ในวันครบรอบสถาปนากรุงเทพมหานครคือวันที่14ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับผลงานเป็นผลงานของอาจารย์ธวัชชัยนะครับแล้วก็ลงหล่อเอเชียไฟน์อาร์ตนะครับได้มีผลงานที่งดงามมากนะครับผมเห็นแล้วก็ขนลุกนะครับก็อยากให้พี่น้องหลังจากได้เป็นประดิษฐานแล้วนะครับก็อยากให้เป็นศูนย์กลางของจิตใจของข้าราชการลูกจ้างเทพมหานครตลอดจนพี่น้องชาวเทพมหานครอีกแห่งหนึ่งความหมายพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในพระอินทร์คือผู้ดูแลทั้งจักรวาล นะครับทั้งสวรรค์แล้วก็เมืองมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นโลโก้ของกทม.นะครับก็เปรียบกรุงเทพเป็นเมืองก็เหมือนเป็นเมืองสวรรค์นะครับเป็นเมืองของเทพดังนั้นพระอินทร์ก็คือผู้ที่จะเป็นผู้ที่ดูแลทุกสุขทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครการสร้างพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณขึ้นมานี่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับกรุงเทพมหานครแล้วก็จะเป็นสาธารณสมบัติของประเทศไทยและกรุงเทพมหานครตลอดไปครับด้วยรักจากใจที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสร้างฉันมา